แก่ครอบครัวผมด้วยขอขอบคุณทุกท่านนะครับคณะกรรมการทุกท่านเพราะว่ารางวัลนี้มันทรงคุณค่าทางด้านจิตใจของผมมากเพราะก่อนที่ผมจะได้มายืนอยู่ตรงนี้นี่คือมันต้องผ่านจากได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกคุณธรรมเยอะมากไม่ธรรมดาผมภูมิใจมากครับแล้วผมอยากจะฝากถ้าถึงน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับเรื่องความซื่อตรงเรื่องความโปร่งใสมันต้องมีอยู่ในตัวเราครับอย่างน้อยเราต้องซื่อตรงและซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนโกงก็คืออายครับขอให้น้องอย่าโกงนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับน้องปอที่จะมีสหภาพงค่ะนี่คือบุคคลต้นแบบด้านความซื่อตรงของท่านค่ะขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมด้วยนะคะขอบคุณพี่กิ๊กขอบคุณน้องปอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ